มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในรั้วสถาบันและนานาชาติได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาค,คมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่าเรื่องมุ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอันจะก่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นชุมชนหนึ่งเดียวของประเทศในกลุ่มอาเซียนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการใช้นิทานเป็น สอหนห้องประชุมแม่น้ำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน ซึ่งมีการแสดงการเล่านิทานจากนักเล่านิทานชื่อดังจากทั่วโลกรวมกว่า15ประเทศได้แก่พม่าเวียดนามลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันศรีลังกาโรมาเนียมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาใน ในประเทศไทยและต่างประเทศให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิตและนักศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและตระักะเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอีกทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศสำหรับกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25มกราคม2558ซึ่งนอก จ,จะมีการประกวดการเล่าน,นิทานแล้วยังมีการประกวดวาดภาพจากนิทานชิงเงินรางวัลอีกด้วยพยินิานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก